ตรงนี้หน้าหนึ่งสปริงนิวส์นะครับเราจะมาะว่ากันด้วยเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสอบในการจัดสร้างอุทยานราชพักว่ามีใครไปรีดค่าหัวคิวอะไรแบบไหนอย่างไรใครผิดใครถูกบแบบไหนอย่างไรตอนนี้คดีนี้ก็งวลเข้ามาแล้วนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวดูหัวข่าวของ,ของผมก่อนไหมได้เลยนะครับหัวข่าวข,าของผมนะว่าอย,ย่างไงคืนนี้นะครับอ่าบิ๊กหมูนัดถแถลงพรุ่งนี้ ผลสอบหัวคิวราชพักตำรวจทหารปัดจับเสจโจ้นะฮะเป็นไงสามแถวนี้ประเด็นเป๊ะๆไม่ต้องไปดูทายละเอียดของข่าวเลยเยี่ยมมากนะฮะเข้าใจทันทีครับอรีโม้ของตัวเองแล้วล่าดูของผมบ้างขอดูหน่อยขอดูหน่อยของผมบอกพบบทาแหลงเองรุ่งนี้สอบราชพักประยุทธ์ชี ต้องรับผลสอบออม,มีประเด็นห้อยท้ายมาประยุทธ์นี่คือนายกประยุทธ์ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์อเอาพลเอกประยุทธ์อยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยเดวจะต่อไปที่มาเลเซียเนี่ยฮะมีวันนี้โคศกรัฐบาลอ๋อโคศกรัฐบาลเป็นตัวแทนออกมาพูดแล้วออกมาพูดให้ว่านายกเนี่ยได้เน้นเรื่องเนี้ว่าอย่างไรครับฝากมาถึงข่าวสารในเมืองไทยว่าผลสอบออกมาเนี่ยต้องยอมรับกันนะ เขาสอบออกมาแล้วทุกคนต้องยอมรับนะครับและทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบด้วยคือถ้าหากว่าผิดทางกฎหมายผิดก็ติดคุกไปนั่นฝ่ายนี้ฝ่ายผิดก็ต้องต้องต้องิดคุกครับถ้าหากว่าผิดวินัยผู้บังคับบัญชาก็ไปลงโทษครับตามขั้นตอนตามระเบียบที่มีอยู่ครับของกรมกองต่างๆความหมายน่าจะหมายถึงอย่างนั้นอืนะาอ่านะครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับ ับไปดูที่ผมพาดหัวข่าวก่อนเลยนะครับว่าพลเอกธีรชัยนาควานิชผอบทบนี่บิ๊กหมูนะครับที่จะนัดแถลงเพราะว่าคือนักข่าวนี่ตามหาท่านผอบทบนี่ยากเหลือเกินช่วงนี้ไม่ค่อยออกงานท่านไปตรวจเยี่ยมต่างจังหวัดนุนะ่นน่ะกรุงเทพท่านไม่อยู่ท่านเบื่อนักข่าวสายทหารครับ <c oughs> ท่านไปใต้เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ท่านไปกองทัพภาคที่สองเมื่อวานนี้ท่านไปกองทัพภาคที่สี่นักข่าวก็เลยไปไปดักถามท่านหน่อยหนึ่งว่าตกลง ผลสอบเนี่ยจะออกมาไหมเพราะนัดกันไว้ว่าให้พลเอกวีรันชันทศาสตร์โกศลประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกเป็นประธานการสอบเรื่องัวิวของอุทยานราชาพักภายในเจวันนั่นหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้คือ20พฤศจิกายนมันก็ครบกำหนโดพอดีครับคุณพัชระพอดีพอด,พอดีพอดีนะะักข่าวก็ต้องไปหลักถามแล้วว่าวันพรุ่งนี้จะมีถแถลงไหมแลวข่าวผลสอบเสร็จหรือยังะนะครับทางพอบทบอนะครับบิ๊กหมูก็บอกว่าเจอกันน้อง11โมงวันพรุ่งนี้ผมจะแถลงเองเลย นะครับแล้วผมก็ได้รับรายงานมาจากพ้นเอกวิรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับ<ม>ก็ออกหมายความว่าวันพรุ่งนี้จะถแถลงข่าวมาสั้นๆสามสี่บรรทัดจริงๆแล้วบิ๊กหมูเนี่ยวันนี้<ช>บอกว่าขอให้รอพรุ่งนี้น้องให้รอพรุ่งนี้ครับเรอพรุ่งนี้ยังไงเหรอปรากฏว่าทางโฆศกกองทะบกนะครับพี่วินไทย<ช><ม>พระเอกวินไทยบอกว่าวินไทยสว,ว,วารีนะอ่าฮะ <c oughs> ตอนนี้ผลสอบเรื่องนี้อยู่ที่ผลเอกธีราชัยแล้วอยู่ในมือแล้วแล้วผลเอกธีราชัยจะ,ะแถลงรายละเอียดครับที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานด้วยวาจาเนี่ยให้บิ๊กหมูแล้วเนี่ยกับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ด้วยตัวเอง้รายงานด้วยวาจาเนี่ยท่านจะจําได้ไหมเนี่ยก็คงมีเอกสารมา ในระดับหนึ่งแหละครับเพื่อที่จะให้ได้มาเป็นเข้าโครงร่างแต่คงไม่ใช่ละเอียดและไม่ใช่ทั้งหมดถ้าฟังดูตามนี้ครับก็แปลว่าพลเอกธีรชัยผบบตบเนี่ยได้รับรายงานเรื่องมาโดยวาจาในระดับหนึ่งแต่พรุ่งนี้ก็11บเอโมงใช่ไหมครับเพราะได้มีการนัดกันแล้วที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินซึ่ง พอบทออบอจะอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตนเองอันนี้จจพันเอกวินไทยบอกอเขาจะว่าอาจจะต้องมีชาร์ตหรือไม่ก็อาจจะต้องมี powerpoint เดี๋ยวนี้เขามีละเอียดนะต้องมีชาร์ตมี powerpoint แบบชี้แจงเลยว่าขั้นตอนการก่อสร้างเป็นอย่างไรขัร้นตอนการรับบริจาคเป็นอย่างไรขัร้นตอนการประมูลงานและหมาก่อสร้างเป็นอย่างไรตัวสร้างอาคารเป็นอย่างไรนะครับสร้างรูปปั้นของบุรุษพระัตร์ทั้งเจ็ดพระองค์ใช่ไหมครับ จ้างลงหล่อที่ไหนบ้างนะครับมันก็จะมีบัญชีมันจะมีใบเสร็จมีทุกอย่างเรียบร้อยเลยเพราะว่าเป็นทหารยุคของนายกลุงตู่นี่ต้องโปร่งใสครับคุณภัชลครับไม่งั้นไม่ได้ครับไม่งั้นโดนแบบโอ้โหเจอสอบเจอแบบโจ์เข่าอ่ะทิม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 ทุกวันนะฮะแล้ววันนี้พักเพื่อไทยเขาออกแถลงการครับทิมเข้ามาอีกว่าดอกหนึ่งเอ้าเมื่อไหร่ว่าจะสอบเสร็จสอบแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับใครไหม รัฐบาลคอสชอย่าโยนกองทัพบ,บกอย่างเดียวสิรัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบิกด่งพลเอกอุดมเดชสิทตธตบุตรลัมจีกลาลัมจีช่วยกลาหมแล้วท่านเป็นอดีตพบทบ,บท่านออกมายอมรับแล้วว่ามีหัวคิวแต่ว่าจัดก,การเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไงอนี่ก็คือคือทางทางพวกที่ต้องการที่จะให้เคลียร์เนี่ยก็ออกมาบี้ทุกวันครับถ้าเลยจำเป็นต้องแถลงวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ว่าโครงการหัวคิวอุทยานราชพักเนี่ยจะเกี่ยวกับเสโจ้ไหม พะเอกชาชาติบุญดีอ,อดีตนายทหารฝ่ายเสรีฮ่องกองทัพภาคที่สามจะเกี่ยวไหมครับคุณพัชระฮะต้องดูตามหลักฐานแล้วครับเหรอ,อเพราะว่าอย่างเสโจเนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรนะมาตรา112รนะฮะแล้วเห็นแวบแวบแแวมว,ว,ว,ว่าของเสโจเนี่ยตอนที่เปิดอุทยานราชพักที่หัวห็นประจบพิรีขันม,มีกิจกรรมบฟอร์ราชพักแอนคอนเสิร์ต จำได้ไหมฮะจาได้ครับปั่นจักรยานครับแล้วก็ต้องมีการทำริสแบนริสแบนสาระข้อมือครับมีการทําเข็มกลัดครับแล้วก็มีการสั่งทําเสื้อครับเห็นว่าอาจจะมีเรื่องหัวคิวของอุปกรณ์เหล่านี้รวมอยู่ด้วยอ๋อ้นเสโจก็เลยหนีไปครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานตอนค่าๆก็มีข่าวว่าทั้งตํารวจและทหารนะครับจัดเฮลิคอปเตอร์ไปรับเสโจชายแดนไทยพม่ามีพบตลรบิ๊กแป๊ จากทิพย์ชัยจินดาจากทิพย์ชัยจินดาไปเองเลยไปเองนะครับโอ้โหวันเช้าวันนี้นี่นังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่โตเลยบอกว่าจับเสยโจแล้วจากทิพย์ไปรับตัวด้วยตัวเองไปรับตัวด้วยตัวเองจากชนกลุ่มน้อยถูกต้องฮะมีทหารครับทัพทัพทัพภาคที่สามภาคสามไปด้วยไปด้วยครับอืปรากฏว่าปรากฏว่าทั้งทหารและตำรวจออกมาปฏิเสธครับไม่จริงไม่จริงนะฮะโดยทางตำรวจก่อนก็แล้วกันนะครับตำรวจนี่ก็คือพลตรีเอกเดียนนรรงสุด สุทธิชาญบัญชาโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บออกมาบอกว่ากระแสะข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงรับทราบเพียงจากสื่อเท่านั้นการที่พบตรนะครับเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นการเดินทางไปเพื่อตรวจเยี่ยมสถานีตารวจภูทรเสราหินนะครับเนื่องจากว่าสพดังกล่าวนี้นะครับจะต้องได้รับการดูแลเท่าเทีเทยมกับสพอ,อื่นๆก็คือสถานีตารวจภูทรอื่นๆเท่านั้นคือเมื่อวานนี้เขาก็ลือว่า เอาเรื่องที่พบตรเนี่ยนะครับไปที่แม่ห้องสอนเนี่ยไปโยงว่าไปรับตัวเอกขชาชาติด้วยนะครับมันก็เลยเป็นข่าวออกมาว่ามีการจับได้แล้วอันนี้ตํารวจยืนยันว่ายังจับไม่ได้นะครับทหารก็ยืนยันครับแม่ทัพภาคสามพลโทสมศักดินินบรรเจิดกุลเนี่ยครับผมยืนยันว่าขณะนี้ยังจับตัวพันเอกขชาชาติไม่ได้แม่ทัพภาคสามเชื่อไหมก็เชื่อสิครับ หรือคุณไม่เชื่อคือไม,ไม่เชื่อแม่ทัพภาคที่สามนะผมเชื่อแต่ว่าคือข่าวลือเนี่ยนะข่าวลือเนี่ยคือคือข่าวจริงที่ยังไม่มีคนยืนยันไงมาก่อนกําหนดมันมาก่อนทุกทีแล้วมันก็เป็น่เกนสองวัน มันจริงทุกทีมันก็จะเป็นจริงโอเคนะฮะอันนี้เราก็ฟังหูไว้หูนะฮะหูนี้คุณก็ต้องเชื่อไว้ก่อนสิเชื่อเชื่อต้องเชื่อไว้ก่อนหูนี้เชื่ออ่าแล้วก็ไว้หูนี้อ่าไว้หูนี้แล้วหูนี้แล้วแต่มันจะว่าอย่างไรนะอ่าอ่าทีนี้เรื่องของนายกรัฐมนตรีครับนะครับที่บอกว่าผลสอบเป็นอย่างไร ้องดำเนินการตามนั้นเนี่ยนะก็คือพี่หมูก็อธิบายรายละเอียดไปมาที่เรียบร้อยแล้วใช่ะะเพราะว่านี่ผลตีสันเสริญแก้กําเนิดของรัฐบ,บาลบอกว่าเนี่ยนายกฝากมาถ้าผลสอบสวนออกมาถ้าพาดพิงถึงใค,ครฝ่ายใดผู้ถูกพาดพิงต้องรับผิดชอบ,บถ้าเป็นกระบวนการกฎหมายก็กฎหมายวินัยก็วินยัยครับส่วนของรัฐบาลแม้มิได้เป็นผู้ดําเนินโครงการโดยตรงรก็ต้องรับผิดชอบอำนวยการให้การสอบสวนเป็นไปโดยโปร่งใสครับแปลว่าอะไร แต่ว่ายังไงรัฐบาลเนี่ยไม่ได้โดยตรงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอำนวยการให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปรง่งใสอย่าโยงอย่าพยายามโยงนะอย่าพยายามโยงใครที่จะพยายามโยงระวังจะได้กินกาแฟฟรีแล้วก็ไปปรับทัศนคติเสียใหม่นะครับอือ่าครับแล้วก็มีแถมนิดเดียวปอปอชอวันนี้ อีกแล้วเหรอกรรมการปอปอชอมีประชุมครับมีประชุมมีประชุมแล้วลกรรมการปอปอชอในวันนี้เนี่ยนะครับ,บก็<ย>กได้ <มา S 1> พิจนารณาไหมได้หยิบยกเรื่องนี้มาพิจนารณาครับแล้วเป็นยังไงฮะปรากฏว่าพิจารณาแล้วกรรมการเห็นว่ายังไม่ปรากฏชัดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำผิดหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการยังไม่มีหลักฐานจึงมอบหมายให้เลขาปปชไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แล้วให้นำกลับมาเสนอที่ประชุมกรรมการปปชอีกครั้งหนึ่งและคืออะไรอย่างนี้คืออะไรกรรมการปปชเปิดอ้าให้คนร้องเหรอครับที่จะให้คนมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมส่งปปชก็ยินดีเปิดอ้ารับเปิดอ้อมแขนอ้ารับผมนึกถึงคุณเรืองไกลดีกิจวัฒนะครับนะฮะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องประจำพรคเพื่อไทยเสียงดี หาเสียงดีร้องทุกเรื่องฮะแต่ว่าเรื่องนี้ทําไมไม่ร้องทางที่ดนตรีก็มีพร้อมแล้วคุณเรืองไกรก็คงได้ยินแล้วละ่ะฮะเป็นคําแนะนําของคุณประชาทยฟังหน่อยแล้วคัทพี่เรืองไกรพักกันสักครู่นะครับกลับมาครับ